การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกายด้วยตนเองในผู้ป่วยโควิด-19 วัตถุประสงค์เพื่อลดอาการหอบเหนื่อยและหายใจลำบากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจช่วยขับเสมหะป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบและโรคแทรกซ้อนข้อควรปฏิบัติในการฝึกหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยขณะฝึกหายใจและฝึกไอเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคฝึกปฏิบัติในท่านั่งหรือนอนศีรษะสูงในท่าที่ผ่อนคลายควรฝึกหายใจ 3-5 ครั้งต่อรอบพักให้หายเหนื่อยแล้วทำซ้ำโดยสามารถทำได้บ่อยตามต้องการไม่ควรผ่อนลมขณะหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้หลอดลมตีบได้ควรหยุดฝึกหายใจเมื่อมีอาการหอบเหนื่อยเวียนศีรษะเจ็บหน้าอกใจสั่นหากหยุดพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทันทีการฝึกหายใจโดยใช้กระบังลมนำมือสองข้างวางไว้ที่ท้องหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆให้ท้องป่องหายใจออกทางปากเหมือนเป่าเทียนยาวๆให้ท้องยุบลงการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มการขยายตัวของปอดส่วนล่างนำมือวางไว้ที่ชายโครงทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆให้ชายโครงดันมือออกมาหายใจออกทางปากเหมือนเป่าเทียนยาวๆให้ชายโครงยุบลงการฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรวงอกด้านหน้ายกแขนขึ้นสองข้างพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆแล้วหายใจออกทางปากเหมือนเป่าเทียนยาวๆพร้อมเอาแขนลงการฝึกไออย่างมีประสิทธิภาพให้นั่งโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยหายใจเข้าลึกทางจมูกแล้วกั้นหายใจไว้3วินาทีจากนั้นให้ไอออกอย่างเร็วและแรง 1-2 ครั้งติดกัน การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายการกระดกข้อเท้าขึ้นและลงฝึกปฏิบัติในท่านอนหงายหรือนอนศีรษะสูงในท่าที่ผ่อนคลายจากนั้นให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงทั้งสองข้างพร้อมกันนับเป็น1ครั้งทำซ้ำ10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันการงอเหยียดเข่าบนเตียงฝึกปฏิบัติในท่านอนหงายหรือนอนศีรษะสูงในท่าที่ผ่อนคลายจากนั้นชันเข่าขึ้นโดยการลากส้นเท้าเข้าออกนับเป็น1ครั้งทำ10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันโดยทำทีละข้างการนั่งเตะขาขึ้นลงบนเตียงฝึกปฏิบัติในท่านั่งห้อยขาข้างเตียงที่ผ่อนคลายจากนั้นให้เตะขาไปด้านหน้าพร้อมกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้แล้วเอาลงนับเป็น1ครั้งทำ10ครั้งต่อรอบ3รอบต่อวันโดยทำทีละข้าง